ำหรับสถานการณ์การระบาดของประเทศไทยณวันนี้ว่าด้วยเรื่องของโควิด-19จับตาไปที่การระบาดของโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียตอนนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว11จังหวัด348คนมากที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานคร318คนด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นต้องจำกัดวงการระบาดไม่ให้ขยายวงกว้างมากไปกว่านี้ทางนายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดเผยข้อมูลว่าจากการไปสุ่มตรวจเฝ้าระวังสายพันธุ์ของโควิด-19 ตั้งแต่เมษายนต่อเนื่องถึงมิถุนายนนี้รวมแล้ว 4,185 ตัวอย่างเพราะว่าสายพันธุ์อัลฟาหรือสายพันธุ์อังกฤษมีทั้งสิ้น 3,703 คนคิดเป็น 88.48% สายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย348คนคิดเป็น 8.32% สายพันธุ์ดั้งเดิมจำนวน98คนคิดเป็น 2.34% สายพันธุ์เบต้าหรือสายพันธุ์แอฟริกาใต้26คนคิดเป็น 0.62% และสายพันธุ์ B1524 จำนวน10คนคิดเป็น 0.24% ค่ะในส่วนของสายพันธุ์เดลต้าพบแล้ว348คนอยู่ในกรุงเทพมากที่สุด318คนอุดรธานี17คนสระบุรี2คนนนทบุรี2คนขอนแก่น2คนชัยภูมิ2คนพิษณุโลก1คน101 1คนอุบลราชธานี1คนบุรีรัมย์1คนและสมุทรสาคร1คนโดยข้อมูลดังกล่าวนะคะจะมีการประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ในการควบคุมเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไปส่วนทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกสบคเปิดเผยว่าในวันที่10มิถุนายนค่ะสำนักงานเขตและศูนย์บริการสาธารณสุขจะลงพื้นที่ไปตรวจทุกแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพโดยจะเน้นแคมป์ที่มีแรงงานมากกว่า100คนแล้วจะไปสุ่มตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อด้วยวิธีการ RT-PCR แห่งละ75คนโดยเน้นย้ำนะคะไปที่แคมป์ที่หมุนเวียนแรงงานไปตามฤดูกาลซึ่งหากพบการติดเชื้อจะมีมาตรการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโดยทำพร้อมกันทั้ง50เขตโดยมีแคมป์ก่อสร้างจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ409แคมป์แรงงานในระบบ 62,000 คนสำหรับสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะกรุงเทพเนี่ยผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 1,096 คนทำให้ยอดสะสมอยู่ที่ 49,673 คนรายงานเฝ้าระวัง70คลัสเตอร์ใน35เขตแล้วก็ไปเจอคลัสเตอร์ใหม่ค่ะอยู่ที่เขตดินแดงเป็นบริษัทประยุกต์สปอร์ตซัพพลายโดยมีการตรวจพนักงาน120คนติดเชื้อโควิดไปแล้ว54คนโดยทางทีมสอบสวนโรคนะคะได้ลงพื้นที่แล้วก็มีการปิดบริษัทส่วนที่สมุทรปราการค่ะเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทางสบค.กังวลเพราะว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่491คนแบ่งเป็นในพื้นที่495คนนอกพื้นที่32คนเสียชีวิตเพิ่ม2คนป่วยสะสมแล้ว 9,520 คนที่มีความเป็นห่วงก็คงจะเป็นสมุทรปราการนะคะแล้วก็คลัสเตอร์ที่เคยรายงานก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของที่พักอาศัยเป็นคอนโดมิเนียมก็จะยังมีรายงานเพิ่มเติมนะคะที่ชุมชนตลาดเคหะบางพลีมีโรงน้ำแข็งโรงงานอลูมิเนียมมีแคมป์ก่อสร้างแล้วก็ชุมชนวัดราชโพทองโดยรวมๆเนี่ยนะคะสมุทรปราการก็มีการแพร่ระบาดทุกๆอำเภอทั่วทั้งจังหวัดส่วนทางกทมนะคะได้พิจารณาขออนุมัติงบประมาณ399ล้านบาทแก้ปัญหาโควิด-19 ในพื้นที่แล้วก็เตรียมปรับปรุงตลาดสดครั้งใหญ่เพื่อควบคุมการระบาดโดยในการประชุมสภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมวิสามัญมีพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งคณะผู้บริหารค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแล้วระบุด้วยนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมากทางกรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณมากกว่า399ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาและนอกจากนี้เองเสนอขอให้ทางกทม.ครับปรับปรุงสุขาภิบาลตลาดแล้วก็สถานที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นตลาดบางแคตลาดในเขตสะพานสูงรวมทั้งตลาดสดและตลาดอื่นๆในกรุงเทพที่ไม่ได้มีโครงสร้างอาคารถาวร
กำหนดระยะเวลาการพิจารณาเนี่ย80วันค่ะส่วนทางสบคได้รายงานตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อโควิดรายใหม่วันนี้ 2,680 คนมาจากเรือนจำ280คนติดเชื้อสะสม 185,228 คนรักษาตัวอยู่ 47,644 คนในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยอาการหนักถึง 1,286 คนใส่ท่อช่วยหายใจ355คนเสียชีวิตเพิ่ม35คนรวมเสียชีวิตสะสมแล้วทั้งสิ้น 1,332 คนค่ะและเมื่อแยกเฉพาะการระบาดระลอกเมษายนจนถึง9มิถุนายนติดเชื้อสะสมนะคะรวมทั้งสิ้น 156,365 คนเสียชีวิตสะสม 1,238 คนค่ะส่วนข้อมูลจากทางกรมราชทัณฑ์ได้มีการชี้แจงนะคะว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อรายใหม่280คนรักษาหายเพิ่ม 1,572 คนเสียชีวิต4คนเป็นผู้ป่วยจากทัณฑสถานหญิงกลางและทัณฑสถานหญิงธนบุรีส่วนอีก2คนค่ะเป็นผู้ต้องขังที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลเรือนจำกลางบางขวางค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ